โอเคมาพร้อมกับเสียงไก่ขันสวัสดีนะครับอันนี้เป็นไลฟ์จากเพชรที่ทางพยากรณ์นะครับตอนนี้4:08นะครับเวลาประเทศไทยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วแต่พอดีว่าคืนวันพระนะจริงๆควรไลฟ์ตั้งตื่นมาเตรียมตั้งแต่1ว่าจะไลฟ์แต่พอดีเนื่องจากภูมิแพ้ขึ้นนะครับน้ำมูกไหลไม่ไหวก็เลยทานยาแล้วก็รอให้อาการดีขึ้นเดี๋ยวค่อยไลฟ์นะครับก็รอไปสัก3 ชั่วโมงกว่าจะดีขึ้นก็วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรมากนะครับก็มาตอบคำถามที่ถามกันมาเข้ามาก็เห็นว่าบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ควรเอามาแชร์ให้รับรู้กันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันสำหรับในส่วนของที่ทางเพจร่วมมือกันกับ Facebook Facebook Pay ที่จัดโปรโมชั่นนะครับเทศกาลปีใหม่ใครที่ถามกันมามากๆมีคนถามนะถามกันมาบ่อยมากว่าร้านไม่มีโปรโมชั่นไม่มีอะไรเหรอตอนนั้นรู้สึกว่าตี 2 ตี 3 ตี 3เขาส่งมาเดี๋ยวเผา Facebook ก่อนนินทาก่อนเลยคือส่งมาตอนตีสามกำลังจะนอนแล้วเผอิญมือไปเห็นว่าเขาส่งโปรโมชั่นมาให้นะครับเราก็เซฟรูปอะไรไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ดูในมือถือนะไม่ได้คอมไม่งั้นจะง่ายกว่านี้พอเราตื่นเช้ามามาดูรูปที่เซฟไว้ไม่มีแล้วไปหาดูไอ้ตัวโฆษณานั้นที่แจ้งเรื่องว่าโปรโมชั่นอะไรหายไปหมดแล้วก็เลยต้องมานั่งทำใหม่แล้วก็รอมีคนเข้ามานะครับก็โปรโมชั่นมาแล้วนะครับช่วงนี้จนถึงสิ้นปีนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสินค้าและบริการที่มากกว่า400บาทขึ้นไปจะได้รับคูปองส่วนลด Facebook จะช่วยจ่ายให้150บาทนะครับก็คือถ้าคุณสั่งสินค้า500อย่างเงี้ยสมมติคุณสั่ง500พอเวลาคุณกรอกจ่ายเราทางเพจยื่นเรื่องให้คุณชำระเงินไปเนี่ยคุณก็จะจ่ายแค่350บาทอีก150บาท Facebook เขาจะช่วยจ่ายให้นะครับสิทธิ์มีไม่มากนะครับก็ใช้กันไปหลายคนแล้วไปส่งของบ้างแล้วใครที่เล็งๆอยู่รีบนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าไม่มีโปรโมชั่นอีกตีหัวนะทีเนี้ยตอนมีมาแล้วไม่รู้จักใช้แล้วจะมาบ่นทีหลังไม่เอานะไม่ใจดีให้นี่หามาให้แล้วนะครับแต่ยุ่งยากสักนิดนึงก็คือลูกค้าต้องลงทะเบียนตอนเขาให้ชำระเงินก็จะให้ผูกบัตรเครดิตก่อนหรือบัตร ATM หรือว่าเงินในบัญชีแล้วเขาจะหักให้นะครับจะถือว่าดีมาก150บาทเลยนะที่ลดให้คุ้มคุ้มมากเลยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของกลุ่มทางเพจที่เปิดไว้มีทางเพจจะดูในเรื่องส่วนของดวงตกดวงแตกหรือว่าดวงมีปัญหาตรงนี้ให้ปรากฏว่าทำโพสต์ไว้แล้วยังไม่มีใครมาลงวันเดือนปีเกิดเลยในกลุ่มพอสมัครเข้ามาในกลุ่มแล้วนี่ก็ให้ลงวันเดือนปีเกิดนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องทำกลุ่มเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นความลับนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากของพวกนี้สำคัญถ้าคนอื่นที่เข้าได้ไปแล้วเขามีวิชาเขาเอาไปทำของได้นะต้องระวังนิดนึงนะครับก็ใครที่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ขอให้โพสต์วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟากลงจะดูให้ว่าดวงคุณดวงตกดวงแตกมีปัญหาอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับดูเบื้องต้นว่าเหมาะสมที่จะให้แผ่นทองช่วยไหมนะครับเหมาะสมที่จะบูชาแผ่นทองด้วยไหมเพราะบางคนไม่รู้ไงว่าตัวเองดวงตกดวงแตกมีปัญหาก็ไม่รู้ก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาทำไมทำอะไรไปก็ไม่ประสบความสำเร็จได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็ไม่รู้ตรงนี้ก็จะช่วยดูให้แล้วก็ส่วนคุณจะบูชาแผ่นทองไปทานหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแต่เราบริการตรงนี้ให้นะครับก็โพสต์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่งั้นก็ไม่มีข้อมูลนะครับเสร็จแล้วถ้าดูออกมาแล้วว่าดีไม่ดีคุณก็ค่อยจะแก้ไขลบข้อมูลออกก็ได้นะครับก็ลบทีหลังได้ถ้าไม่อยากให้มันเปิดเผยแต่ก็คือต้องให้มีข้อมูลก่อนก็ขอให้มันลับนิดนึงก็ใครที่เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ขอให้โพสต์นะครับจะได้ดูให้โอเคต่อมามาเข้าเรื่องกันนะครับมีลูกเพจ
จากอเมริกาถามมาเรื่องจะฝากทำบุญแต่พอต้องขอโทษไปด้วยเพราะว่าพอดีว่ามันมีปัญหาว่ามันมีคนเขาหาว่าทางเพจอาจจะเอาเงินที่มาบริจาคอาจไปใช้ส่วนตัวใช้นั่นใช้นี่ต้องบอกก่อนว่าใครเขาจะกล้าครับเงินตัวนี้เป็นเงินคนเขาจบหัวทำบุญมาเอาไปใช้จ่ายเองตัวนี้อันตรายนะครับบาปมากส่วนมากไปเป็นเปรตเราก็ได้รับข่าวมาก็ไม่สบายใจนิดนึงแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เวลาทำบุญมันจะต้องมีมารมาผจญนะครับมารมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอแบบนี้คุณมาพูดให้กำลังใจคุณตกอย่าไปสนใจครับอุเบกขานะใช้พรหมวิหาร4อุเบกขาคือปล่อยวางเฉยไปเลยเรารู้ว่าเราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับคนอื่นจะพูดยังไงช่างเขายังไม่เห็นคุณค่าแต่ว่าเราเห็นเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นทำต่อไปครับไม่ต้องไปเสียกำลังใจไม่ต้องกำลังใจตกนะครับไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาคือบุญไม่เต็มเพราะว่ากำลังใจเราตกคิดว่าดีทำไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่าทางเพจก็เลยเผาๆลงหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นจะแชร์โพสต์ให้คุณไปโอนเองมากกว่าแต่พอดีว่าพี่เขาอยู่เมกานะครับลูกเพจท่านนี้อยู่เมกาก็เลยมีปัญหาเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศนะครับก็มีเหมือนกันจะแชร์เรื่อยๆหรือบางทีก็จะให้มาร่วมกับทางเพจก็ได้เดี๋ยวจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นปีหนึ่ง 2-3 ครั้งแค่นั้นจะไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่คือให้มาร่วมกับทางเพจเลยแล้วทางเพจจะโอนหรือว่าไปซื้อของไปถวายแต่ว่าตอนหลังมาก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าให้โอนไปเข้าบัญชีของทางเพจหรือของมูลนิธินั่นเลยอย่างล่าสุดก็คือเป็นถวายร่วมทำบุญลงศพแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งล่าสุดที่ทำมาก็ร่วมถวายไปเขาอนุโมทนาบุญก็แล้วแต่เขาจะไปทำอะไรตัวไหนก่อนตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าช่วยเหลือผู้ตกยากบางคนนี้เขายากจนจริงๆนะครับเข็นใจไม่มีเวลาญาติพี่น้องคนรู้จักเขาเสียชีวิตมาเขาไม่มีเงินค่าลงศพค่าลงศพนี้ค่อนข้างแพงแล้วเขายากจนคนยากจนบางคนนี้ยากจนจริงๆนะครับคือข้าวเนี่ยบางทีเขาได้กินแค่เช้าข้าวเช้าแค่นั้นเองหรือข้าวเช้ากับเย็นก็ยากจนคนเข็นใจมากจริงๆบางคนไม่มีจะกินจริงๆบ้านก็เป็นไอ้เสาไม้แล้วเอาสังกะสีมุงแค่นั้นเองเล็กๆเป็นกระต๊อบนี่ระวังไว้เตือนให้รู้จักว่าเวลาคุณมีบุญมีวาสนาให้รู้จักถนอมถ้าคุณไม่รู้จักถนอมบุญคุณไม่รู้จักถนอมวาสนาคุณเวลาบุญคุณหมดคุณจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีอะไรเข้ามาเลยเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องต่อไปว่ามีลูกเพจหลายคนถามมากเรื่องตรงนี้ก็พูดให้ฟังตลอดว่ามันมีเหตุมันมีต้นมันมีปลายถ้ามันไม่มีเหตุผลมันจะไม่มีนะครับก็ร่วมทำบุญไปกับเขาด้วยแล้วแต่ว่าทางปอเต็กตึ๊งเขาจะเอาไปทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะก็คือบริจาคแล้วก็บริจาคไปก็รับบุญไปนะล่าสุดเมื่อวันก่อนก็ไปซื้อก๋วยจั๊บพอดีเห็นมีพระก็ตักบาตรไปจำได้ว่าใกล้วันพระแล้วก็ร่วมทำบุญไปส่วนมากเป็นคนแบบนี้เวลานึกอยากทำก็คือทำไม่ค่อยชวนใครไม่ค่อยรู้ให้ใครร่วมกลายเป็นว่าบุญเราน่ะได้แต่เราขาดเรื่องบริวารเพราะเราไม่ชวนใครทำบุญเข้าใจไหมครับคือในส่วนของบริวารมันหายไปไม่มีใครมาอนุโมทนาไม่มีใครมาร่วมเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะนั้นบุญเราได้จริงแต่มันได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเราเปิดให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราให้เราเป็นเจ้าภาพเป็นต้นบุญคนอื่นที่เขามาร่วมต่อเขาจะเป็นกองบุญไปกับเราด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีคนจริงใจไม่มีคนรู้จักไม่มีคนสนิททำอะไรต้องเหนื่อยยากลำบากทำเองถามว่ามีเงินไม่มีแต่หาความสบายในเรื่องนี้ไม่ได้ก็เพราะคุณขาดตรงนี้นะครับขาดเรื่องบริวารเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้ให้มากนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนมาหลายปีแล้วแต่ก่อนนี้นึกอยากไปทำไปวัดบูชาของสังฆทานอะไรอย่างนี้ไปวัดเลยไม่เรียกใครแต่ตอนหลังมันไม่ถูกนะเพราะคนอื่นเขาจะอาจจะขาดหรือบางคนเขาเงินไม่พอบางคนเหมือนที่เคยเล่านะครับจะถวายพุทธรูปเขาไม่มีเงินจริงเขามี20บาทตอนนั้นทั้งวันเราก็โอเคคุณไม่มีแล้วก็มาร่วมบุญกับเราสิเดี๋ยวเราไปให้ก็กลายว่าเขาได้ถวายพระแต่ว่าทั้งแต่แค่เขามีแค่20บาทแต่เขาได้ถวายพระพุทธรูปนะครับเพราะว่าเขามีจริงๆแค่นั้นจริงๆหมดตัวเขาแล้วแต่กลายเป็นว่าอย่าลืมนะครับว่าถวายพระพุทธรูปนี้บุญสูงมากนะครับเพราะเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะครับให้คนอื่นกลับไหว้บูชาไปพระพุทธรูปวัดวิหารเจดีย์ตัวนี้บุญใหญ่มากนะครับรองมาก็คือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือสาธารณะช่วยเหลือสังคมเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนห้องสมุดสะพานอะไรพวกนี้นะครับถนนตรงนี้ก็เป็นบุญเหมือนบุญใหญ่เหมือนกันแต่ว่าระดับรองลงมาเพราะว่าพุทธศาสนาเขาสูงท่านสูงที่สุดแล้วพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดนะครับอะไรที่เป็นบุญจากพุทธเจ้าโดยอะไรที่เป็นบุญกับพระพุทธเจ้าโดยตรงตัวนี้จะเป็นสมุดทองคำนะครับคือแยกออกไปเลยว่าตัวนี้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นสมุดทองคำนะครับไม่ใช่เหมือนคนอื่นเป็นสมุดพิเศษนะต้องเอามาแจ้งให้ฟังด้วยบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมมีบ่อยมากเลยถามลูกเพจว่าลูกเพจเขาก็ถามบ่อยว่าทำไมดวงไม่ขึ้นเลยทำไมไอ้ตัวนี้นี่บางคนเกิดมาไม่เคยมีสิ่งดีๆในชีวิตเลยเขาก็บ่นให้ฟังเหมือนกันเราก็เลยลองถามเขาดูว่าคุณเคยทำบุญถวายพระพุทธรูปไหมคุณเคยร่วมบุญสร้างวัดไหมคุณเคยสร้างวิหารสร้างโบสถ์อะไรไหมไม่มีเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมาชีวิตเขาไม่เคยทำเลยอ้าวคุณไม่เคยทำบุญใหญ่คุณมีแต่เก็บบุญเล็กบุญน้อยแล้วมันจะพุ่งได้ยังไงถ้าคุณอยากจะเดินคุณให้ทำบุญใหญ่อย่างน้อยปีละครั้งก็คืออย่างเช่นจะเป็นถวายพระพุทธรูปในคล้ายวันเกิดก็ได้นะครับนั่นก็ปีละองค์หรือถ้าใครสามารถร่วมบุญสร้างพระประธานอะไรนี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าเป็นตัวแทนคนที่มากราบไหว้บูชาเนี่ยคุณได้ส่วนบุญกับเขาหมดเลยนะเก็บกินไปจนไม่รู้กี่ชาติจนกว่าพระพุทธรูปจะหายไปนะครับเคยถามบ่อยมากคุณเทอมเคยทำเนื้อทำไหมถามหลายคนที่มาดูดวงด้วยหรือบางคนที่ไปช่วยดูให้เขาไม่เคยทำพระไม่เคยสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์พระไตรปิฎกไม่เคยทำเลยหนังสือธรรมะนี่ก็ดีนะถวายแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าถวายหนังสือธรรมะแล้วเอาไปเก็บไม่ได้ประโยชน์นะครับแค่ตั้งโชว์ถูกไหมหนังสือธรรมะจะได้ผลเต็มที่เมื่อคนอื่นเอาไปอ่านแล้วเขาศึกษาธรรมะเข้าใจเอามาปรับปรุงนำมันใช้ในชีวิตเขาชีวิตเขาดีขึ้นนะไลฟ์สดจริงๆมีเสียงกงเสียงไก่เพราะกำลังจะเช้าแล้วนะครับข้อควรระวังของหนังสือธรรมะแล้วก็พวกบทสวดทั้งหลายคือเขาต้องเอาไปใช้จริงบุญคุณถึงจะได้เต็มที่ไม่งั้นมันไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยหรืออาจจะเป็นว่าถวายหนังสือธรรมะด้วยแล้วก็ถวายเบาะรองนั่งนะครับเวลาเข้าไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมก็จะได้ใช้ตัวนี้ก็เป็นเพิ่มขึ้นมาดีกว่าถวายแต่หนังสือสวดมนต์แล้วเขาไปเก็บไว้ในตู้บางคนโอ้สวยมากนะครับบริจาคดีมากทำอย่างดีสวยเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช้ทำอะไรจบนะไม่มีใครได้อ่านไม่มีใครเห็นก็คือได้แค่ตอนนั้นแล้วก็มันก็ไม่ต่อบุญนะครับไม่เหมือนพระถูกไหมคนอื่นเข้ามาไหว้เข้ามาบูชาเขาระลึกถึงพุทธเจ้าพุทธานุสติแล้วเขาก็ตั้งมั่นว่าวันนี้ต่อไปฉันจะทำความดีเห็นไหมกลายว่าเขาไปปรับปรุงชีวิตเขาดีขึ้นเราก็ได้ส่วนบุญกับเขาด้วยเพราะเราสามารถช่วยเป็นส่วนร่วมในการทำให้เขาพัฒนาชีวิตแล้วก็ตั้งมั่นในความดีนี่อย่างนี้ถึงได้บุญนะครับการทำบุญมีหลายระดับเพราะนั้นเราเลือกทำบุญที่เป็นบุญใหญ่ด้วยแล้วก็บุญเล็กบุญน้อยเก็บให้หมดจะได้ครบถ้วนไม่ฉะนั้นก็มีปัญหาแบบนี้บางคนไม่มีตักบาตรอย่างเดียวเลยตักบาตรอย่างเดียวบางคนเจอเหมือนกันไม่ควรเอาปัจจัยนะครับเอาเงินใส่บาตรตัวนี้ก็เคยพูดไปแล้วถ้าจะถวายจริงให้ใส่ซองหรือว่าไปบริจาคที่วัดหรือให้ไวยาวัจกรของวัดจะดีที่สุดนะครับพระจับเงินมากถ้าท่านจะหวั่นไหวนะเพราะก็เท่ากับว่าไม่ได้ละทิ้งให้เงินพระใช้ทั้งจริงๆพระควรจะละถูกไหมท่านจะละสมบัติแต่กลายเป็นว่าเอาไปให้ท่านสะสมอันนี้คุณก็มีส่วนร่วมทำให้พระผิดศีลนะครับแต่ถ้าพระท่านรับบริจาคที่วัดหรือว่าเลี่ยรายไปตอนนั้นคนละเรื่องนะเดี๋ยวจะว่าไม่เดี๋ยวจะว่าไม่ใช่นะคนละอย่างกันนั่นคือเขาเอาไปพระท่านเรียรายและนำไปสร้างนำไปบำรุงวัดตัวนี้สมควรใส่ได้แต่ไม่ใช่ว่าตอนเช้าไปตักบาตรแล้วเอาเงินให้ใส่มือพระอันนี้ไม่ใช่นะครับแยกกันให้ดีเนี่ยกรรมมันละเอียดอย่างเงี้ยกรรมมันละเอียดอย่างนี้มากเลยเขาดูเจตนาว่า
ยังไงยังไงบางคนเห็นคนอื่นเขาทำก็ทำตามเขาก็ไปนรกเหมือนเขานะครับไปเจอกันที่นู่นเคยเล่าแล้วนะเดี๋ยวจะถ้าใครไปแล้วมาบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยตีหัวนะบอกไว้เลยล่ะเพจนี้ตีหัวอย่างเดียวไปเจอนะไม่เคยสั่งไม่เคยสอนไม่เคยบอกก็บอกแล้วนะคุณไม่ฟังเองตัวใครตัวมันนะไม่ลงด้วยว่าบอกแล้วใช่ไหมถ้าติดนี่ติดนานนะครับนรกไม่ใช่น้อยติดกันอู้ไม่รู้กี่ปีเป็นหมื่นเป็นแสนปีใครจะไปก็ไปเลยเสียเวลาทำบุญเขาโอเคเรื่องต่อมาเรื่องของโควิดอาจารย์ท่านให้เตือนตั้งแต่วันที่9ธันวาจำได้ใช่ไหมที่โพสต์บอกไว้ท่านเตือนล่วงหน้าแล้วนะว่าโควิดจะมาระบาดอีกรอบนึงตอนนั้นท่านเตือนประมาณ4ทุ่มเล่าให้ฟังเลยแล้วกันท่านเตือนประมาณ4ทุ่มเราก็ฟังแล้วก็เฉยเพราะยังไม่เห็นเหมือนกันว่ามันจะน่ากลัวประมาณ4ทุ่มครึ่งท่านเตือนอีกรอบนึงประมาณ4ทุ่ม40นี่แหละประมาณนั้นแล้วท่านเตือนอีกรอบนี้ก็คือประมาณช่วง5ทุ่มกว่า5ทุ่ม15ว่าให้เตือนให้ลงให้โพสต์เตือนซะว่าเรื่องโควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วก็เอาไงดีคว้าหน้ากากคว้าหน้ากากปิดถ่ายรูปโพสต์ลงเฟซเลยว่าโพสต์ลงแฟนเพจเลยว่าให้เตรียมตัวให้ระวังของการแพร่ระบาดของโรคโควิดอีกครั้งนึงและมันก็ระบาดจริงๆนะครับทางเพจเตือนแล้วนะครับให้ระวังไว้เดี๋ยวจะว่าไม่เตือนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านมาเตือนนี้แสดงว่ามันต้องหนักไม่งั้นท่านไม่เตือนเหมือนตอนที่น้ำท่วมสมัยก่อนท่านมาเตือนเพราะนั้นก็ให้ระวังให้เต็มที่ป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้ถ้าตรงไหนอาจารย์ท่านเตือนนี่แสดงว่าเกินความสามารถเราแล้วเพราะท่านบอกให้เตือนท่านไม่ได้บอกให้ช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องอากาศเย็นแล้วก็เรื่องน้ำท่วมนี่เดี๋ยวเราจะช่วยตัวนี้แทนจะขอให้ภัยพิบัติตัวนี้บรรเทาลงแต่เรื่องโควิดนี่ก็ตัวใครตัวมันนะถือว่าเตือนแล้ว นะครับช่วยไม่ได้จริงๆช่วยไม่ได้จริงๆถ้าช่วยซ้ำมาได้ ช่วยซ้ำมันหนักขึ้นอ่ะได้ เพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ขอให้ป้องกันนะครับอย่ากาดตกเรื่องต่อมามีในส่วนของลูกเพจถามในเรื่องส่วนของวัตถุมงคลเป็นของส่วนที่อื่นเขามาเรียกว่าบนนั่นแหละเขาไม่เข้าใจเลยเรื่องส่วนพวกนี้คล้ายๆกับว่าเขาหมดเป็นหมื่นเป็นบางคนหมดเยอะแล้วกับเรื่องพวกนี้เขาสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องส่วนของวัตถุมงคลส่วนมากที่เจอกันก็คือพิธีกรรมต่างๆด้วยมันเป็นแค่กระพี้ช่วยแค่ได้แค่นิดเดียวนั่นคือช่วยแค่ตั้งต้นถ้าคุณลองสังเกตดีๆพวกคนที่ขายให้บูชาวัตถุมงคลหรือพาทำพิธีอะไรต่างๆเขาจะมีการบอกว่าให้ทำบุญด้วยถูกไหมอย่างเช่นว่าทำพิธีนี้นะแล้วก็แบ่งเงินไปบริจาคไปทำบุญสักพักหนึ่งชีวิตคุณก็ดีขึ้นคุณก็คิดว่ามันดีเพราะพิธีกรรมไม่ใช่นะครับมันดีขึ้นเพราะคุณไปทำบุญบุญเขาส่งผลช่วยและพอผ่านไปสักพักหนึ่งคุณก็งงว่าทำไมชีวิตคุณกลับมาแย่เหมือนเดิมคุณก็กลับไปทำพิธีกรรมเดิมมันก็ไม่ดีขึ้นหรือบางคนก็วิ่งไปหาพิธีกรรมหรือไปหาสิ่งมงคลวัตถุมงคลสิ่งใหม่แต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นก็วิ่งบนเป็นหนูติดจั่นกันเลยทีเนี้ยก็คือเสาะหาไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นว่าอะไรมั่วไปเลยจำได้ไหมข้อที่3ศิลปัตตปรมาสพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่สามารถช่วยได้จริงสิ่งที่ช่วยได้คืออะไรคุณลองคิดดูครั้งแรกคุณทำอะไรคุณไปทำบุญถูกไหมพอพลังของบุญมันอ่อนลงมันก็หมดกำลังช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าบุญมันน้อยกว่าบาปบาปเขาก็ส่งผลต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้มันไม่ได้มาจากพิธีกรรมไม่ได้มาจากวัตถุมงคลมันมาจากบุญที่คุณทำของคุณเองนะไม่ต้องไปเสียเวลาเหมือนอย่างเพจเรานี่เพจเรามีเหมือนกันก็คือเป็นในส่วนของแผ่นทองถูกไหม
เราก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องความก้าวหน้าความเจริญในชีวิตเรื่องเงินทองของนี้ช่วยไม่ได้นะครับมันขึ้นกับบุญของคุณเองแต่ที่เราช่วยได้คือยกคุณขึ้นหนุนคุณขึ้นปรับดวงคุณซะก็คือช่วยได้แค่ชั่วคราวช่วยได้แค่เดือน3เดือนนอกนั้นให้คุณรีบพอเราดีดขึ้นมาเราดีดขึ้นปุ๊บสมมุติเลยคุณเราดีดขึ้นคุณก็รีบพุ่งตัวสิให้มันหลุดออกจากหลุมพอมันหลุดออกจากหลุมแล้วคุณก็รีบขนขวายบุญเข้ามาใส่คุณคุณก็ไปต่อมันก็ไม่กลับมาตกหลุมอีกแต่ไม่คุณไปทำพิธีกรรมคุณไปทานแผ่นทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นมาเลยไปไม่ได้ครับมันช่วยได้แค่มันเป็นแค่ขั้นไม่ให้ตกลงไปเมื่ออำนาจมันหมดคุณก็ตกลงมาในหลุมเหมือนเดิมอีกเพราะคุณไม่ได้สร้างบุญของตัวคุณเองถูกไหมเล่าให้ฟังเลยบางคนนี่โอ้โหร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำถามถึงอะไรมีหมดทุกอย่างไอ้นั่นมีไหมนี่มีไหมมีหมดเครื่องรางวัตถุมงคลจะเปิดพิพิธภัณฑ์เหรอครับหรือจะเป็นอะไรเป็นกูรูเหรอเรื่องพวกนี้แบบครบมากเราก็งงว่าเฮ้ยอะไรมีขนาดนั้นเลยเหรอขนาดเรายังไม่ทำถ้าคุณจำไม่ได้คุณไปฟังเรื่องไอ้ที่ว่าเรียนทำของน่ะไม่ได้เช็คด้วยสิว่าตอนที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยถึงขนาดว่าเทวดาเขามาสอนเองแล้วก็ยังบอกถามเขาเลยว่าเป็นยังไงเขาบอกมันไม่สุดนะครับมันไม่ถาวรไม่มีอะไรหลุดพ้นจากคำว่าไตรลักษณ์นะครับทุกอย่างย่อมเสื่อมสลายไปไม่มีอะไรจีรังถาวรนอกจากทำบุญของคุณเองก็เลยมาเข้าใจได้อ๋อจริงด้วยทุกอย่างอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งนั้นเองเลยวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมเพราะนั้นเอามาสร้างบุญซะอย่าวิ่งกลับไปกับพวกนี้แล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องของกรรมเก่าส่งผลไปฟังซะเรื่องนี้จะได้รู้ว่าพอเวลามันถึงจวนตัวจริงๆอ่ะกรรมมันมาจริงๆไม่มีอะไรต้านได้เลยนะเรื่องนั้นพระแม่อุมามาเตือนด้วยพระองค์เองด้วยซ้ำพระแม่อุมามาเตือนเองแล้วเป็นยังไงท่านบอกเลยไม่มีอะไรช่วยได้แน่ว่าบุญที่เจ้าเคยทำอาจจะช่วยลดได้แต่ว่าก็ยังต้องรับก็คือยังต้องเสวยกรรมอยู่นะครับก็ยังดีที่ว่าแค่เป็นเสียเงินเสียทองไม่ได้เป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าบาดเจ็บร่างกายหรือเสียชีวิตก็ถือว่านับว่าดีมากก็คือช่วยได้แค่นี้แต่มันเป็นกรรมที่ต้องรับมาก็เหมือนเนี่ยสุขภาพเป็นภูมิแพ้แก้ไม่ได้เพราะกรรมมาแบบนี้โดนอากาศเย็นหรือว่าอากาศเปลี่ยนจะมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำมูกก็ลองมาหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปไอ้เลยนะเห็นว่าภูเขากำลังดังเดี๋ยวจะลองบ้างก็ให้มันช่วยขึ้นมามีภูมิต้านทานขึ้นมาดีนิดนึงก็ยังดีนะครับแก้ไม่ได้กรรมเข้ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็งงว่าทำไมมันไม่หลุดมันไม่พ้นสักทีทำไมมันยังวนกลับมาคุณต้องเข้าใจว่ากรรมเก่ามันตัดไม่ได้คุณทำได้แค่ทำให้มันทุเลาลงแล้วก็กดไว้อย่างนั้นไม่ให้มันขึ้นมาอีกนะครับวันไหนที่คุณทำบุญน้อยลงหรือบุญอ่อนกำลังลงเขาก็จะมารบกวนมาทังควานเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้แก้ไม่ได้ตัดถ้าตัดได้ก็เข้านิพพานใครทำได้ก็ยินดีด้วยนะครับกรรมเก่าเขาจะตามไม่ถึงก็คือขึ้นนิพพานไปเลยทำได้ง่ายซะที่ไหนล่ะ ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่ยากนะไม่ยากนิพพานไม่ยากก็อย่างที่แนะนำไปแล้วนะครับในคลิปของคำสอนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรบริษัทกวนอิมท่านสอนว่าวิธีการแนะหลุดจากกรรมเป็นยังไงก็ลองกลับไปฟังดูก็จะเห็นว่าทุกอย่างสอนไปหมดแล้วอยู่ในคลิปต่างๆนั่นแหละบางคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วก็มาถามเราก็งงสอนไปแล้วนี่คุณไม่ได้ฟังหรอสอนไปแล้วนะครับให้กลับไปฟังดูบ้างเดี๋ยวจะว่าทำไมมันมีปัญหาอะไรแล้วที่เราทำคลิปตั้งเยอะตั้งแยะไว้ทำไมไม่ฟังคุณมันครับมันไม่มีอะไรสำเร็จรูปนะครับมันไม่เหมือนกับจะกินมาม่าที่ว่าฉีกซองเติมน้ำแล้วมันก็ได้เลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วก็ต้องทำยังไงอายตนะขึ้นก่อนเลยคุณต้องตัดให้ได้ก่อนไม่มีใครที่จะฉีกซองแล้วก็ขึ้นไปเลยไม่มีนะครับทำไม่ได้ถ้าง่ายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องออกบวชหรอกครับถูกไหมอ่านประวัตินะท่านบวชถนัดท่านมีปัญญามากเรียนอะไรก็จบหมดเลยนะวิชาทั้งหมดเลยวิชาต่างๆ
แต่ที่จำได้มีโหราศาสตร์ด้วยท่านก็เรียนเหมือนกันท่านถึงรู้ว่ามันไม่จีรังมันไม่สุดเหมือนกันโหราศาสตร์เนี่ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะท่านถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งโหราศาสตร์มากให้พึ่งบุญของตัวเองการปฏิบัติธรรมของตนเองเพราะท่านเรียนมาหมดแล้วแล้วท่านก็ไปทำทุกขกิริยาก็เห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นสุดท้ายท่านมาบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญสมาธิเจริญปัญญาถึงตัดสรู้ได้เพราะใช้ตรงจุดนี้เห็นว่าทุกอย่างมันต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่อยู่ดีจะมาได้ง่ายๆเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ต้องมาทำเพจไม่ต้องมาพูดให้เมื่อยหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกให้สอนตัวนี้บ้างเพราะบางคนก็ไม่อยากฟังพระแต่นี่ก็จะสอนเหมือนพระอยู่แล้วเนี่ยเหลือแค่นุ่งเหลืองห่มนุ่งห่มเหลืองคนหัวนี่ก็พระแล้วไปบวชนี่ก็ใช่แล้วเพราะคำสอนเราก็เหมือนกันเพราะอะไรครับธรรมะมีหนึ่งเดียวเหมือนกันหมดไม่แตกแยกไม่ปลีกออกเหมือนกันหมดเลยสอนในทางแนวเดียวกันนะครับซึ่งเรียกว่าทางสายกลางเป็นสัมมานะครับก็คือถูกต้องแท้แน่นอนไม่มีผิดไปจากนี้ไม่ใช่มีแบบว่าโอ้พิธีกรรมอะไรต่างไม่มีนะครับอย่าไปเสียเวลาไม่ใช่ว่าต้องไปทำนั่นทำนี่แล้วจะดีเหมือนคนอื่นตัวนี้ยืมเล่าด้วยใช่ก็ตกเข้าตัวที่3มาแหละศีลปัตตปรมาสคิดว่าการกระทำบางอย่างแล้วมันจะช่วยให้บรรลุคุณวิเศษหรือดีประเสริฐกว่าผู้อื่นเขานี่คุณเป็นโสดาบันยังไม่ผ่านนะครับไอตัวนี้แรงมากศีลปัตตปรมาสข้อนี้ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ใช่คิดว่าคุณจะไปนั่งทำสวดมนต์แล้วจะดีกว่าเพื่อนประเสริฐกว่าเพื่อนมีคิดว่าตัวเองวันพระไปนั่งสวดมนต์ไปเท่าวัดแล้วคิดก็เรียกว่ายิ้มกระยิ่งในใจว่าฉันมาวัดฉันเป็นคนมีบุญฉันเป็นคนดีแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันชั่วมันไม่รู้จักเข้าวัดทำบุญไปว่าคนอื่นเขาฆ่าสัตว์เขาทำร้ายสัตว์อะไรพวกนี้ไปเพ่งโทษคนอื่นเขาตัวนี้ผิดนะครับคุณจะตกนรกแทนนะอันนี้ก็เตือนไว้เหมือนกันถามว่าแล้วทำไมฉันจะตกนรกในเมื่อฉันทำความดีถูกต้องคุณทำความดีแต่จิตคุณน่ะไปคิดถึงแต่ความชั่วไปเพ่งโทษคนอื่นเขาระวังด้วยคิดแต่ว่ากูดีมึงอ่ะเลวถูกไหมตัวเนี้ยระวังนะครับถ้าเป็นหนักมากไปโลกันนะนู่นไปขอบจักรวาลนู่นไปเกาะขอบจักรวาลเป็นตัวสัตว์ประหลาดเพราะอะไรเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองดีเลิศวิเศษกว่าผู้อื่นเขาเนื่องด้วยการทำบางอย่างแต่ว่ายกตนข่มท่านเห็นสังเกตไหมพระพุทธรูปท่านจะมองอะไรท่านจะมองตัวเองพระพุทธรูปไม่ได้มองไปข้างหน้าไม่ได้เงยหน้ามองขึ้นท่านมองที่ตัวท่านเองหมายความว่าอบรมจิตใจของตัวเองเขาอย่าส่งจิตออกนอกนี่เราพูดบ่อยครั้งมากอาจารย์ท่านเตือนตรงนี้มากคืออย่าส่งจิตออกนอกดูจิตของตนแค่นั้นพอพิจารณาจิตตนว่าดีไหมไม่ใช่โอ้โหคิดว่าตัวเองทำบุญแล้วดีไปด่าคนอื่นเขาโอ้ไอ้นั่นชั่วไอ้นี่เลวอะไรเงี้ยคุณไปลงนรกก่อนเขานะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนนั้นเขาทำนะเขาอาจจะเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นอาชีพเขาจริงอยู่ที่มันบาปแต่เขาก็อาจจะค้าขายแล้วเอาเงินไปทำบุญจิตใจเขาก็ระลึกถึงแต่บุญถูกไหมครับอ้าวเนี่ยแต่สมมติเลยคุณขายสัตว์ลงฆ่าสัตว์จริงอยู่ที่เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปแต่เขามีการทำบุญเอาเงินไปสร้างวัดไปสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเขาคิดถึงแต่บุญเขาถูกไหมครับเขาก็เสวยบุญเขาก่อนแต่ไอเราน่ะมัวคิดถึงแต่บาปคนอื่นเขาคุณก็ไปตกนรกก่อนนะเพราะจิตคุณน่ะมันมีแต่คำว่าไอพวกนี้บาปไอพวกนี้บาปก็คือจิตคุณมันคุ้นแต่เรื่องนี้จิตมันไวนะระวังไว้เหมือนเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าจิตหนีไวมากอาการแค่เหมือนลัดนิ้วเดียวน่ะจิตความสามารถของจิตพลังจิตเขาสูงมากจิตเขามีพลังอำนาจแค่นิดเดียวจิตพาไปเลยลงนรกเลยตกนรกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ผุดขึ้นมาถูกไหมแทนที่จะไปสวรรค์ก่อนแล้วจะไปบำเพ็ญเพียรอะไรก็ว่าไปไม่ไปนรกก่อนเลยมีนะครับในพระพุทธประวัติบ่อยครั้งมากที่มีความคิดผิดกลายเป็นว่า
ไปนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีก่อนตายมันก็เลยลากไปเลยเหมือนพระนางอะไรนะที่เป็นมเหสีของพระเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะครับทำบุญสุนทานอะไรมามากแต่ตอนตายท่านกลับไปนึกถึงบาปเล็กน้อยนะครับนู่นลงอเวจีไปเลย ไปเจ็ดไปลงนะอเวจี7วันแล้วก็ถึงได้ขึ้นไปสวรรค์นะถ้าจำไม่ผิดสวรรค์ชั้นดุสิตถ้าขออภัยนะครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็คือไม่ได้เตรียมแต่มันเผลอเล่ามาก็เล่าให้ฟังแล้วกันกษัตริย์องค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระเจ้าอะไรนะครับพระเจ้าพิมพิสารหรืออะไรหรือพระนางมาริกาจำไม่แม่นนะครับไม่ได้เปิดคือนึกอยากเล่าก็นึกขึ้นมาก็เล่าไม่ได้เช็คก่อนถ้าลองไปเช็คดูนะครับว่าพลาดไหมขออภัยด้วยจำได้คร่าวๆว่าพระนางคิดถึงบาปก่อนจะเสียชีวิตพระนางไปคิดถึงบาปกลายเป็นว่าพระนางก็เลยต้องลงนรกแล้วพระเจ้าองค์เนี้ยกษัตริย์ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้พระนางอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็เลยบังความคิดไว้ไม่ให้ถามเพราะถ้าถามปั๊บกษัตริย์องค์นี้จะละจากสัมมาทิฏฐิก็คือจะไม่ทำบุญจะคิดว่าอูนี่ขนาดพระนางทำบุญตั้งเยอะตั้งแยะสร้างวัดวาถวายทานแต่ทำไมต้องไปตกนรกกษัตริย์องค์นี้จะละจากสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นผิดเป็นชอบจะเลิกทำบุญเป็นการขาดโอกาสพระพุทธเจ้าก็เลยบังความคิดไว้เวลากษัตริย์องค์นี้จะมาถามว่าพระนางไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าก็เลยบังไม่ให้ถามลืมทุกครั้ง7วันจนกระทั่งพระนางเสวยบาปเสร็จแล้วขึ้นไปเกิดบนสวรรค์จำไม่ผิดรู้สึกว่าชั้นอะไรนี่ดุสิตหรือเปล่าถึงพระพุทธเจ้าก็เลยไม่บังความคิดกษัตริย์แล้วก็ตรัสบอกว่าพระนางไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วกษัตริย์ท่านก็เลยยินดีมากสมนัสว่าโออำนาจบุญนี้ดีจริงพระนางสามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ชั้นสูงนะครับชั้นดุสิตชั้นที่4เป็นชั้นที่พวก อาจารย์สอนวิชาต่างๆจะไปอยู่กันแล้วก็เป็นของพระโพธิสัตว์ท่านเตรียมที่จะตรัสรู้จะลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ก็คือพระศรีอาเสด็จอยู่ที่สถิตอยู่ที่นั่นฉะนั้นสวรรค์คันนี้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่ามีมิจฉาทิฐินะครับอิจฉาได้เหมือนกันแต่อย่าริษยาอย่าให้ไปถึงขนาดนั้นก็คืออิจฉาคนอื่นเขามีนั่นเขามีนี่เราก็เอามาเป็นกำลังมาให้เราขนขวายขยันขึ้นจะได้มีเหมือนเขาเห็นเขาทำยังไงเราก็ทำตามเขาเห็นเขารวยแล้วก็ขยันเหมือนเขาไม่ใช่เห็นแต่ว่าเขามั่งเขามีแล้วก็อิจฉาว่าเขามีทำไงในเมื่อแกมีได้แกฉันก็ต้องทำให้แกลงอันนี้ไม่ใช่นะริษยาแล้วจะกลายเป็นมารนะครับระวังไว้ด้วยเพราะมีคุยเหมือนกันบางคนนี่โอ้ไม่ไหวเห็นว่าทำอะไรก็ไม่ดีเลยในเมื่อเป็นพระไม่ได้ก็จะเป็นมารแทนทันทีที่คุณเป็นมารคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามเทวดาทันทีระวังไว้ด้วยจะโดนกระทืบแทนอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เป็นถึงขนาดนั้นเลยเห็นเขาทำแล้วก็ไม่เป็นแรงไม่พัฒนาเพราะนั้นก็ฝากตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่าเพ่งโทษคนอื่นเขาแล้วก็อย่าริษยาคนอื่นนะครับเพราะช่วงนี้จะเรื่องโรคระบาดกับจะอัปอีกบางคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานก็ทำให้น้อยเนื้อต่ำใจต้องเข้าใจว่าคุณจะโละตรงนี้ออกได้คุณต้องทำในส่วนที่ถูกต้องเป็นบุญจริงช่วยได้จริงอย่าหลงไปกับพิธีกรรมนอกรีตที่มันไม่ใช่ไว้งั้นพุทธเจ้าท่านก็สอนทำแล้วสิถูกไหมแม้ท่านก็สอนให้ทำแล้วแต่ท่านไม่สอนเพราะอะไรมันไม่ใช่แม้แต่กระทั่งน้ำมนต์หรืออะไรต่างๆท่านก็สอนแต่มันเป็นแค่จุดช่วยเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นคุณก็ต้องมาปฏิบัติเหมือนเดิมไม่ใช่คิดว่าอบรมน้ำมนต์แล้วจะดีเลยไม่ใช่นะอันนี้พวกคุณเข้าใจผิดแล้วเหมือนอย่างบางคนวิ่งหาพระเครื่องพระเครื่ององค์ไหนดีช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้พุทธคุณดีทุกอย่างดีทุกองค์ละครับเหมือนกันหมดเพราะอะไรก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือคุณจะบอกว่ายังไงเอาองค์นี้ดีกว่ากันไม่ก็ยังไงก็พระพุทธเจ้าองค์เหมือนองค์เดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าวิธีการสอนก็ไม่เหมือนกันพอคุณเข้าตรงนี้แล้วก็ให้คุณไปปฏิบัติต่อพระท่านจะสอนอย่างนี้หมดถูกไหมหลวงพ่ออะไรต่างๆท่านจะสอนแนวนี้หมด
ไม่ใช่แบบว่าเอาพระตรงนี้ไปนะแล้วจะดีเลยไม่มีถ้าใครบอกว่าเอาไปแล้วดีไม่ต้องปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มาบอกคุณหรอกเพราะอะไรมันคงจะรวยไปก่อนคุณแล้วมันก็เอาเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องเขาหนุนเขาไม่มาบอกคุณหรอกจริงไหมนี่ก็แสดงว่ามันต้องมีเทคต่อมันมีเทคนิคต่อไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็ดีขึ้นเลยก็คือเป็นแค่เบื้องต้นแค่นั้นเองเขาแค่ช่วยได้เหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าคนของคนอื่นเขานะครับแต่เราแค่บอกว่าของอื่นเขาก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณได้รับไปแล้วคุณต้องปฏิบัติต่อไม่ใช่เอาไปแล้วก็จะช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นเข้าใจนะเรื่องวัตถุมงคลตัวนี้เคลียร์นะครับเพราะว่ารู้สึกพูด 2-3 รอบแล้วบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ยังมีถามอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องมาเล่าให้ฟังกันพอเดี๋ยวยังงงนี่จะปีใหม่แล้วปีหน้าแล้วยังมาถามอีกไม่เอานะปีหน้าใครถามเรื่องนี้อีกตีหัวแล้วทีเนี้ยเอาจริงๆไม่ใช่คนดีนะครับบอกเลยเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนมุทะลุเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าเรามักจะใส่กำไรอาเกตสีแดงตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องส่งของการความคิดนะครับให้ความคิดไม่ให้เร็วมากแล้วก็ให้รู้จักยังไงเขาเรียกยังไงนะไตรตรองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะเราก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันเรื่องของโทสะนะครับปากไวแช่งคนไวแล้วบางทีก็เสียใจเพราะมันก็เป็นตามที่แช่งดังนั้นก็ถามได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามแต่ถามได้แต่ก็กรุณาด้วยว่าเล่าบ่อยแล้วกลับไปฟังบ้างไม่ใช่นึกอยากจะถามเอาถามเมื่อไหร่ก็ถามความรู้ให้ไปแล้วก็กลับไปปฏิบัติกลับไปทบทวนไม่ใช่ว่าเล่าแล้วก็จบไปเลยมีบ่อยมากเล่าแล้วก็จบเลยจนถามว่าคุณไม่ได้ฟังคุณยังไม่เล่านี้หรอยังไม่ได้ฟังอะไรเลยเอาแล้วคุณเข้ามาในเพจนี้คุณต้องการอะไรหรือจะมาเอาแต่เรื่องผีเรื่องเอาแต่เรื่องสวรรค์นรกเทวดาอะไรพวกนี้หรออันนี้ไม่ใช่นะอย่ามาใกล้เกลือกินด่างนะครับมีหินมีอัญมณีให้รับไปไม่รับไปหนุนไปดูกับพวกหินเกลือไปดูพวกกรวดอย่านะให้เข้าใจด้วยว่าเพจนี้สอนอะไรเรื่องของเทวดาเรื่องของวิญญาณอะไรพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนที่เล่าให้ฟังว่ามันมีจริงมันมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าไม่มีพุทธศาสนาท่านสอนแล้วว่าเขามีจริงแล้วก็ยืนยันให้เห็นว่ามันมีจริงๆเราก็ประสบเจอมาเหมือนกันจะเห็นว่าเจอบ่อยเหมือนกันหลังๆมาถึงไม่ค่อยเจอถ้าไม่ปากพร่อย ล่าสุดปากพร่อยถึงเจอก็คือให้คุณรู้ว่าเขามีจริงคำสอนพุทธเจ้าถูกต้องมีจริงเป็นการยืนยันในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนถูกต้องนรกสวรรค์มีจริงเดี๋ยวต่อไปปีหน้าอาจจะได้เล่าเรื่องนรกสวรรค์นี้บ้างนะครับก็อาจจะมีอิงตำราบ้างแล้วก็ส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะไม่ค่อยอยากไปนิพพานอย่างเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากไปที่อื่นให้ตั้งจิตไปนิพพานอย่างเดียวอย่าแวะที่อื่นนะครับเวลาอธิษฐานอะไรก็อย่างนี้ก็ขอให้พบนิพพานไปถึงพระนิพพานอย่าแวะเพราะถ้าแวะแล้วมันอาจจะนานเดี๋ยวจะมีเรื่องก็จะเป็นในส่วนของปีหน้าก็เป็นในเรื่องอะไรนะโพสต์เก่าก็จะเอามาขยายความให้ฟังเพราะบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องเข้าใจลีลานิดนึงว่าเราเป็นคนไม่สอนมากเพราะพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านก็สอนอยู่แล้วเราจะชี้เป็นจุดถ้าคุณสนใจคุณก็ไปอ่านต่อนั่นกลายเป็นข้อเสียคือบางคนเขาไม่มีความรู้มาเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไปตอบไม่ได้บางทีเราก็เรื่องนี้ดีนะแต่บางคนไม่เข้าใจเราก็อาจจะหยิบมาเล่ามาไลฟ์อย่างเงี้ยคนก็จะได้เข้าใจว่าที่โพสต์ไปคืออะไรโพสต์มากไม่ได้นะครับข้อความถ้าในโพสต์ถ้ามันเยอะมากๆมันจะเออร์เลอร์ใช่ครับมันจะเออร์เลอร์เฟซบุ๊กมีปัญหาตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามย่อแล้วก็หยิบมาอธิบายทีหลังดีกว่าทำแบบนี้มันก็จะได้เข้าใจกันไม่ใช่เพราะว่าจะได้เหมือนกันนะบางโพสต์นี่ดีมากแต่ว่าอธิบายมากไม่ได้เออร์เลอร์เหมือนบางคนจะเห็นบ่อยว่าเพจมันจะเตือน Facebook จะบอกว่าเพจนี้มีโพสต์อะไรขึ้นมาแล้วมันก็หายไปมือถือคุณคอมคุณไม่ได้มีปัญหานะครับเป็นเพราะว่า Facebook มันเออร์เลอร์มันรวนเราให้เก็บไว้เป็นเราทำเป็นสำเนาเก็บไว้แล้วพอเวลาถึงวันเราก็ค่อยมาโพสต์แต่กลายเป็นว่าข้อความมันเยอะ
เวลาเรากดเก็บแล้วมันไม่เก็บมันกลายเป็นว่ามันมาโพสต์มันมาเผยแพร่แทนก็มีเหมือนกันมีบ่อยเราก็ต้องคัดลอกข้อความไว้แล้วก็ลบโพสต์ออกแล้วก็ไปโพสต์ไปบันทึกทำสำเนาใหม่นะครับเจอบ่อยเหมือนอย่างเรื่องล่าสุดนี่ก็เหมือนกันว่าจะทำเรื่องปีใหม่อะไรต่างๆ2โพสต์เตรียมไว้ที่ไหนได้อยู่ดีก็มาบอกว่ามีโปรโมชั่นให้แล้วก็ต้องงดออกก็ต้องเสียเวลาทำก็ต้องเอาโพสต์2โพสต์นั้นออกไปก็กลายเป็นว่าเป็นในส่วนของปีใหม่แทนนี่ก็ว่าจะไม่ไลฟ์เหมือนกันแต่เห็นแก่ว่าใกล้สิ้นปีแล้วก็เป็นวันพระแล้วก็เดี๋ยวคำถามเนี้ยมันจะผ่านไปนะครับเสียดายก็เอามาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าอยากให้มันมีแต่ของโปรโมชั่นจะได้ดูไว้ว่าใครที่ยังติดอยู่ใครที่มีปัญหาอยู่จะได้มาใช้บริการยอมรับเหมือนกันว่าค่อนข้างคิดแพงแต่พอมันมีโปรโมชั่นแล้วคุณก็มาใช้บริการได้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายบางคนเขาไม่มีจริงๆก็บางทีฟังนี้ก็สงสารนะแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในส่วนของเนี้ยมันเป็นค่าครูนะครับวิชาต่างๆเราต้องเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ว่ายังไงอ่ะที่ว่าจะดูฟรีได้เพราะว่าการดูดวงนี่คุณต้องเข้าใจนะบางคนเข้าใจแล้วบางคนยังไม่เข้าใจก็ต้องเล่าให้ฟังอีกทีนึงการดูดวงบางอย่างมันเป็นการก้าวก่ายเรื่องกรรมถ้าบางคนอาจจะมีมากหรือจะมีน้อยแต่บางคนนี่หนักเหมือนกันบางคนเปิดมานี่เจ้ากรรมนายเวรยุ่งเลยก็มีนะครับเหมือนที่เล่าให้ฟังก็คือนานแล้วก็คือไปช่วยเขาดูฟรีด้วยนะตอนนั้นน่ะเกิดอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้ขึ้นเมตตามากเกินไปกลายเป็นว่าไม่อาจจะช่วยดูเขาฟรีแล้วกันก็เลยเปิดไปกำลังหยิบไพ่เหมือนมีมือคนมาตบมาปัดมือเราออกเลยไม่ให้หยิบไพ่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นอึ้งไม่เคยเจอคือเขาเดือดร้อนเขาบอกว่าเขาตอนนี้มีปัญหาหนักมากรู้สึกมืดไปหมดไม่รู้จะไปที่ไหนเป็นผู้ชายด้วยนะร้องไห้ ซึ่งบอกเพจนี้เจอผู้ชายร้องไห้บ่อย เขาไม่ไหวแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็เอาไงดีอ่ะสงสารเขาช่วยหน่อยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเจอเองเลยนะครับเหมือนเคยมีคนมาปัดมือแล้วก็ถามอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวแล้วก็เลยเปิดออกมาโอ้จริงคนนี้มีกรรมแบบนี้แล้วก็ชี้ทางในชี้แนะให้เขาว่าคุณไปแก้อย่างนี้นะแล้วคุณก็ตอบอะไรอย่างนี้บางทีถ้าคุณเห็นกรรมตัวเองแล้วคุณจะบอกเลยว่าสมควรโดนนะบางคนนี้ก็หนักทำมาหนักจริงๆจริงอยู่ที่เรามีหน้าที่ช่วยเหลือคนแต่เราก็ต้องช่วยเหลือวิญญาณและให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยบางคนนี่ชาติก่อนไปฆ่าเขามาอย่างเงี้ยคุณคิดว่าชาตินี้สมควรที่เขาจะมาเอาคืนไหมมันก็สมควรเราก็ไม่อยากจะยุ่งเหมือนพระท่านองค์ท่านสอนเลยว่ายุ่งไม่ได้นะครับเรื่องกรรมเนี่ยไปเกี่ยวเข้านี่เป็นเรื่องต้องให้แบบดิ้นตายตรงหน้าก่อนนะแล้วค่อยช่วยเท่านั้นเราก็ค่อยไปเกี่ยวด้วยต้องระวังเหมือนกันอันตรายนะบางคนทางบางคนเขาไม่ยอมยังดีอยู่มีอาจารย์หนุนหลังถ้าไม่มีนี่ก็ซวยเหมือนกันตัวใครตัวมันนะเห็นไหมเหมือนตอนที่เรื่องอะไรนะหวังดีอาจารย์ท่านไม่ได้ช่วยเป็นไงล่ะเสลอไปยุ่งดีนักโอ้ยเกือบตายได้เล่าออกได้ช็อกเลยแรงมากเรื่องนั้นจริงๆเกือบไม่รอดแล้วก็คือถ้าพระแม่ไม่มาช่วยตอนนั้นนั่นก็คือไปเลยนะครับไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มาทำเพจถ้าพระแม่ไม่ช่วยวันนั้นนะโอ้โหเล่นดึงกันเลยนะสองตัวดึงแขนสองข้างอีกตัวหนึ่งดึงหัวโอ้ยนั่นก็สุดยอดจริงๆนี่ถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกรรมคนอื่นเขาเตือนไว้เพราะเวลามันโดนจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยเพราะอะไรครับช่วยไม่ได้มันเป็นกรรมคุณทำของคุณเองคุณก็ต้องรับผลกรรมของคุณเองแล้วดึงตรงไหนหน้าหิ้งพระเลยจ้าไม่มีใครช่วยได้เลยยังดีที่บุญเก่ายังมีพระแม่ท่านมาช่วยไม่งั้นเสร็จเรื่องนี้มันมากสุดๆแล้วในชีวิตถึงได้บูชาพระแม่อุมามาตลอดถ้าท่านไม่ช่วยวันนั้นก็เรียบร้อยนั่นแหละไปหาตั้งศาลเป็นอยู่ตามศาลเจ้าให้เขามาไหว้เอาแทนไม่ได้มาทำเพจอย่างนี้หรอกพลาดไปก็จึงมารู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะเวลาจะช่วยคนต้องดูด้วยว่ามีอะไรช่วยไหมแล้วก็เราต้องระวังของเรานิดหนึ่งนะ
อย่างเช่นทำบุญอย่างนี้เราก็ได้มาค่าครูแล้วก็แบ่งไปทำบุญด้วยใช้จ่ายไหว้ครูด้วยบาทใช้เองบางส่วนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้เข้ากระเป๋าเราหมดเลยนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีบางคนใช่เพราะว่าเอาไปทำบุญหมดไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าได้ประสบการณ์แทนนะครับเก็บ experience ไปก็เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องคิดแพงเพราะว่าทุนต้องเข้าใจนะว่าเอาไปทำบุญและอีกอย่างนึงเงินที่ได้มาคุณก็ได้บุญด้วยเพราะเราเอาไปทำบุญต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีแล้วโปรโมชั่นมาแล้วไม่ต้องคิดมากบางคนติดปัญหาบางคนถามมาตั้งแต่กลางปีอยากดูดวงด้วยแต่ติดว่าเงินไม่พอบางคนเงินน้อยเราก็เข้าใจจริงๆแต่ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นมาแล้วก็รีบซะรีบทำซะใจจริงอยากช่วยทุกคนเลยนะบางทีขี่รถไปนี่เห็นคนน่าสงสารก็อยากช่วยแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้ทั้งหมดเราก็ต้องเข้าใจกำลังของเราด้วยมันไม่มีใครที่สามารถช่วยได้ทั้งหมดจริงๆไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยได้หมดแล้วเพราะติดเรื่องกรรมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากช่วยเหลือคนอื่นเขาคุณก็ต้องสอนธรรมะให้เขาให้ชี้ให้เขาเห็นถึงบาปบุญคุณโทษแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เท่ากันอีกไม่ใช่บางคนเขาไม่สนใจเลยคุณจะไปทุลดันทุลังพูดขสวนกลับนะถ้าเขาตีเข่ากลับมาใส่ศอกอันนั้นเราจะซวยเองนะเพราะฉะนั้นจะโปรดใครเราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีความรู้มีศรัทธามีปัญญาที่จะรับฟังมากแค่ไหนถ้าคุยไปแล้วก็สามารถรู้ได้ง่ายเราก็สอนทำเบื้องสูงให้เขาแต่ถ้าบางคนอาจจะรู้ไม่มากเราก็สอนทำเบื้องต่ำเบื้องล่างไม่มีเบื้องต่ำโทษทีเราก็สอนทำง่ายๆหรือทำเบื้องต้นให้เขาให้ปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นการโพสต์ของเราการสอนเราเราก็ต้องดูด้วยว่าคนฟังนี่สามารถรับได้ในปริมาณแค่ไหนถึงจะเห็นว่าคำสอนของพวกคลิปคำสอนพระพุทธศาสนากวนอิมมี3คลิปเลยเพราะเป็นเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เป็นระดับสูงใครที่สามารถเข้าใจตัวไหนได้ก็ไปฟังตัวนั้นนะครับแต่ฟังเบื้องสูงไว้ด้วยก็ดีจะได้รู้ว่าแนวทางเข้าไปอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะเพราะนั้นบางคนจะยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะไปอะไรยังไงจะไปตรงไหนดีคุณก็ได้รู้ไว้ว่าทางเขาเป็นแบบนี้บันไดเข้าไปทางนี้รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้แล้วก็ค่อยๆเอาเรื่องศีลเรื่องอะไรตรงนี้ให้ได้ไปก่อนนะครับท่านสอนไว้ดีแล้วสอนถึงนิพพานเลยจะตัวคนพูดเองนี่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังติดเรื่องฤทธิ์อยู่ชอบเหลือเกินก็ได้ถือว่าได้นะครับแต่ว่าอย่าไปพึ่งมากมันไม่ได้ช่วยถึงที่สุดเคยเรียนมาแล้วก็รู้ว่ามันไม่สุดจริงๆเพราะบางอย่างไม่สามารถแก้เรื่องกรรมได้เลยเขาว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามอย่างนั้นไม่สามารถหลีกหนีไม่สามารถลบล้างได้สู้ไม่ได้ก็เป็นในเรื่องส่วนของ3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ในส่วนเรื่องของชี้แจงเรื่องของว่าทำไมเพจถึงเริ่มไม่มีการให้ร่วมบุญให้ไปในส่วนของโพสต์ให้ทำบุญเองนะครับเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะมีอีกรอบนึงนะครับให้ร่วมบุญกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้โชคดีกันนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนของเตือนระวังเรื่องโควิดเพราะอาจารย์ท่านเตือนมาตั้งแต่วันที่9แล้วถ้าท่านเตือนให้รีบฟังและปฏิบัติตามซะอย่าลองดีเพราะทางนี้ลองมาบ่อยแล้วท่านพูดไหลลองตลอดแล้วเป็นไงเจ็บหนักหมดเยอะโดนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับเรื่องโควิดแล้วก็ในเรื่องส่วนของเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆว่าทำไมบางคนไปบูชาที่อื่นหรือบูชาอะไรอย่างอื่นแล้วตอนแรกๆมันก็ดีแต่ตอนหลังมันแผ่วก็เล่าอธิบายเข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะเพราะพูดให้ฟังครบทุกหัวข้อแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับส่งท้ายปีแล้วก็ในเรื่องส่วนของต่างๆให้ทุกคนได้สรุปกันเพราะว่าถ้ามาแบบนี้ปีหน้านี้ก็คงจะต้องมีปัญหากันอีกแล้วนะก็สู้กันต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องปกติใช้กรรมกันไปใช่ลืมพูดตราบใดที่กรรมมันยังไม่ลดลงคุณบุญมันจะเข้ามาไม่ได้เข้าใจนะช่วงที่คุณยังเสวยกรรมอยู่เสวยกรรมบาปนะกรรมแปลว่าการกระทำนะครับก็คือกรรมบาปกรรมบุกดี
ช่วงที่คุณยังอยู่ในกรรมบาปอยู่ส่งผลบุญกุศลมันจะเข้ามาช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรแรงๆหรือว่าเป็นบุญใหญ่เข้ามามันถึงจะทะลุมันถึงจะกระแทกให้บาปนะหลุดออกก่อนได้เราถึงเน้นในเรื่องของถวายพุทธรูปมากไม่ใช่คุณคิดว่าจะทำบุญเล็กบุญน้อยไปแล้วมันไม่ส่งผลเนี่ยนี่ก็คือเหตุผลเหมือนกันนะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวสิ้นปีแล้วทำไมปีหน้ามันยังไม่ดีขึ้นตัวใครตัวมันนะนี่พูดให้ฟังแล้วใครมาร้องห่มร้องไห้อีกจะสมน้ำหน้านะทีเนี้ย พูดบ่อยละไม่รู้จักฟังแล้วไม่รู้จักทำนะจะให้ด่าไม่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่อยากสีซอนะเมื่อยสีไม่เป็นด่าซะหน่อยเพราะว่าบอกหลายรอบแล้วยังไม่รู้ตัวก็ต้องด่าแล้วเหลือจากด่าคือจะตีเหลือจะตีวิธีการโปรดคนมันไม่เหมือนกันถ้าคนพูดได้ง่ายก็พูดง่ายถ้าคนพูดไม่ฟังมันก็ต้องตีกระบาลให้เลือดหัวมันออกมันถึงจะสำนึกถ้ามันยังไม่สำนึกก็ตีซ้ำลงไปถ้ามันยังไม่ได้อีกก็ตีให้มันตายไปซะชาติหน้าเขาไปว่ากันใหม่ระวังไว้อย่าให้มันถึงขนาดนั้นวิธีการสอนเขาจะเป็นแบบนี้พูดก่อนพูดดีก่อนพูดไม่ดีแล้วก็ค่อยลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นบางคนไปทำบาปทำชั่วมาใครที่โดนคุณก็จงรู้ซะว่าคุณทำไม่ถูกก็เหมือนที่มีลูกค้ามาดูดวงใช่ไหมลูกค้ามาดูดวงแล้วถามว่าเทวดาที่ดูที่ว่าอยู่นี้เป็นยังไงเปิดมาโอ้ถือไม้กำลังจะตีหัวไปทำชั่วทำบาปอะไรมา กับตัวซะจะเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเมตตาให้เสมอแต่ว่าบางครั้งวิธีการสอนก็ต้องใช้ความรุนแรงเข้าบ้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถใช้ไม้อ่อนได้เพราะฉะนั้นใครบางคนที่กำลังมีเรื่องอยู่คุณจงยินดีไว้อย่างหนึ่งซะว่ากรรมมันกำลังใกล้จะสิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นให้คุณเร่งทำบุญใหญ่มันก็จะหลุดได้นะครับไม่ใช่ว่ามานั่งร้องห่มร้องไห้พี่ลี้พี่ไลทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้หมดอะไรตายอยากอันนี้ก็สมน้ำหน้านะเพราะถือว่าจมปลักนะครับไม่รู้จักขนขวายหาวิธีขึ้นมาจากปลักนั้นอยากอยู่ในปลักเป็นควายต่อไปก็ตามใจจะช่วยคนที่เขาอยากหลุดพ้นไม่ได้จะช่วยเฉพาะคนที่มาทำตัวเป็นนางเอกน่าสงสารนะครับมันไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกคุณต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาของคุณเองด้วยไม่ใช่จะรอให้แต่คนอื่นเขาดึงมันไม่ไหวคุณต้องช่วยตัวเองในเบื้องต้นคุณต้องขยันดันตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วคนอื่นเขาก็จะช่วยนิดๆได้หน่อยเหมือนที่เราเคยพูดประจำว่าบุญเก่าเท่าไหร่บุญเก่า30บุญใหม่40สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเท่าไหร่แค่ 30% นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยได้แค่ 30% แค่นั้นไม่ใช่ว่าช่วยได้ 100% เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งมั่นตั้งใจแน่วแน่ก่อนเห็นไหมเขามีเรื่องอะไรที่โพสต์ไปอธิษฐานบารมีถูกไหมตั้งมั่นว่าจะทำความดีแน่วแน่ว่าจะทำความดีแล้วก็ตั้งใจทำจนสำเร็จนะอธิษฐานบารมีนะครับไม่ใช่อธิษฐานในทางพระพุทธศาสนาหมายความว่าตั้งแน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่ไม่ได้หมายความว่าขอไม่ได้ให้เป็นขอทานไปขอคนนั้นไปขอคนนี้แล้วบอกนี่ไงฉันอธิษฐานบารมีบ้าไปเรียนใหม่ซะไม่ได้ให้ขอนะครับอธิษฐานแปลว่าตั้งมั่นบารมีความตั้งใจความสำเร็จในความตั้งมั่นนั้นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนเดิมไม่ได้มาให้ไปขอคนนั้นคนนี้คุณเร่คุณเที่ยวไปขอคนอื่นคนอื่นเขานะคุณก็มีแต่ติดหนี้นี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันโอ้ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไปหมดเลยใครก็ขอไปนัดนั่นวัดนี่หลวงพ่อไหนเทพเจ้าองค์ไหนดีไปขอหมดไม่ต้องคิดในใจโดนกันหลายคนแหละแล้วเป็นไงสุดท้ายเวลาเขาทวงคืนเพราะไปยืมบุญเขาไงเขาทวงคืนบุญคุณทำนิดเดียวไม่พอจ่ายอ้าวติดหนี้สิครับแทนที่มันจะรอดมันก็กลายเป็นติดหนี้แล้วไงชีวิตก็จมปลักเหมือนเดิมเพราะมันไม่หลุดไงมันทำน้อยกว่าที่ไปบนเขาไว้คุณบนไป 20-30 ที่แต่คุณทำบุญนิดเดียวมันก็แก้ออกไม่ได้ตอนนี้ก็พูดหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอใครเขาขอกับพระรัตนตรัยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พึ่งความดีของตนเองว่าฉันจะทำความดีช่วยแค่นั้นจบ
มันก็ได้แล้วนะครับโอ้ยจะได้เลิกวิ่งกันสักทีบางคนเนี่ยโอ้อยากได้นั่นอยากได้นี่กิเลสวิ่งกันไปมันไม่ได้หรอกถ้าบุญคุณยังไม่ถึงมันไม่มีทางได้หลายครั้งมากอย่างเช่นมาดูดวงที่จะสอบอ้าวจะสอบจะขายที่จะทำนี่จะธุรกิจจะเจริญน่ะดูอย่าขอนั่นขอนี่บนแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ก็บุญคุณไม่ถึงอ่ะมันจะให้ได้ได้ยังไงไพ่เวลาดูไพ่เขาจะบอกประจำว่าตรงนี้ยังไม่ถึงให้ไปเสริมตรงนี้ให้ไปเสริมตรงนี้ถามว่าทำไหมไม่ทำแล้วก็มาบอกว่าหมอดูไม่แม่นอ้าวแล้วทีขอโทษนะแล้วทีกูบอกทำไมไม่ทำอ่ะฮะกูบอกให้ทำอย่างนี้มึงไม่ทำมึงยังหน้ามาด่ากูอีกเออตีนถีบเลยต้องดูด้วยว่าเขาบอกอะไรก็ทำตามเขานี่เจอบ่อยมากนะว่าทำไมบางส่วนทิ้งว่าบอกว่าไม่แม่นแต่บางส่วนนี้ก็ทำเชื่อแล้วก็ทำตามนี่ก็โอ้เขาบอกเลยแม่นทุกอย่าง เพราะอะไรเวลาที่ดูเขาจะไม่บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณแก้ตามนี้ตามนี้ซะไม่ทำครับกูเก่งแล้วพอเวลามันไม่ได้จะเป็นจะตายร้องห่มร้องไห้ไอ้พวกนี้น่าจะเอาขึ้นเมนเผาไว้ให้หมดจะได้จบเสียเวลาพูดแล้วไม่ฟังก็ไม่ต้องมาถามนะครับเสียเวลาเสียเปลืองน้ำลายไปสอนคนอื่นที่เขาสนใจดีกว่าเอาจริงๆคุณไม่ต้องมาดูดวงกับเราเลยก็ได้นะถ้าคุณทำตามคลิปที่เราสอนทั้งหมดคุณก็พึ่งตนเองสามารถไปได้รอดเหมือนกันแต่ว่าบางคนมันติดจริงๆมันดูไม่ออกมันจวนตัวแล้วเราก็ถึงบอกเออถ้างั้นก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ค่อยไปแก้หรือบางคนกำลังจะเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยจะรู้ว่ามันจะไปรอดไหมเขาก็มาดูอันนี้ก็มีเหตุเล่าให้ฟังกันนะครับว่าให้พึ่งตัวเองก่อนถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ค่อยมาดูดวงว่ามันติดอะไรมันขัดตรงไหนแล้วก็จะได้แก้ออกถูกต้องไปไม่ใช่โอ้โหจะดูทุกอย่างเลยชีวิตนี้จะไม่ทำอะไรเลยว่างั้นจะให้แต่ดวงพาไปมันไม่ใช่นะมันงมงายแล้วไอ้แบบนั้นน่ะทุกอย่างจะให้พึ่งแต่โหราศาสตร์พึ่งแต่ไสยศาสตร์ในชีวิตมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้จะให้โอ้โหไอ้นั่นไอ้นี่ถามกันบ่อยก็โพสต์เดิมๆมาแหละเรื่องสีเรื่องอะไรพวกเนี้ยอาจจะถามอยู่ว่าดีไหมทำอะไรเงี้ยจะให้อาดูรายวันอย่างเงี้ยแต่ละวันแต่ละวันบ้าหรือเปล่าคุณโอ้พูดแล้วก็รายยาวเลยนะมันก็เรื่องเดิมๆอ่ะขอหน่อยก็อย่าหาว่าไม่สุภาพเลยนะบางคนมีนะครับย้อมผมสีอะไรทาตาสีอะไรทาปากสีอะไรใส่เสื้อผ้าสีอะไรมันไม่พอทาเล็บสีอะไรขอโทษนะอย่าว่าหยาบคายอย่าว่าทะลึ่งนะครับต่อไปบอกเลยต่อไปมึงอ่ะจะได้ย้อมหมอยสีอะไรพูดเลยถึงแน่นอนถ้ามึงยังงมงายอย่างเงี้ยต่อไปมึงจะได้ย้อมหมอยเป็นสีเพราะอะไรติดว่ามันจะมงคลคนเกิดวันนี้ย้อมหมอยสีแดงนะมันจะได้นำโชคไอ้บ้าเตรียมรับยาสีมหาโพธิ์ได้เลยนะครับสีธัญญากันพากันไปมันไม่ช่วยขนาดนั้นอย่าบ้าพูดหลายทีแล้วนี่เขาเรียกว่างมงายไอ้ไม่ใช่มันต่ำกว่าคำว่างมงายแล้วคุณพวกนี้มันใช้ได้แต่ก็กรุณามีสตินิดนึงใช้ปัญญาเข้ามาหน่อยว่ามันควรเป็นจริงหรือไม่จริงหรือบางอย่างเป็นแค่กุศโลบายเบื้องต้นอย่างเช่นอะไรนะธรณีประตูเขามีไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าโอ้บางคนนี้ก็ไม่ได้เลยนะธรณีประตูต้องสูงเท่านั้นเท่านี้อีบ่าอยากจะยื่นเชือกให้ผูกคอตายไปซะขนาดนั้นมันไม่ใช่เขามีไว้เป็นกุศโลบายอย่างนั้นเองที่เหลือคุณก็มาปฏิบัติคุณก็มาตั้งใจสอนแล้วว่ายังไงในเรื่องของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างครับการงานดีเป็นคนดีอยู่ในที่ที่ดี3อย่างนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าโอ้โหย้อมผมสีนี่หมอยสีนี่แล้วจะเป็นไม่ใช่ไอ้นั่นก็มากเกินไปทุกอย่างมันก็มีจุดของมันอย่าเกินมากทางสายกลางอยู่ในที่ดีก็คือฮวงจุ้ยเขาช่วยได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดบางคนนี่ก็จะโอ้พึ่งอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับอย่าเพ้อเจ้อเหมือนบางคนก็มีว่าทำไมไม่เปิดดูดวงพื้นฐานดวงทั่วไปดูได้ครับใครที่ดูบ่อยๆจะเห็นว่ามีจะมีบอกเลยว่าคุณระวังตัวนี้บอกไว้เหมือนกันว่าระวังไว้นะแต่ว่าดูแล้วได้อะไรถามหน่อยดูแล้วได้อะไรชีวิตคุณดีขึ้นไหมนี่ก็เรื่องเดิมนะเอามาพูดเนี่ยไม่ชีวิตคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงตัวเองถูกไหม
เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้หรอกเออคนเกิดวันนี้วันเดือนปีเท่านั้นเท่านี้นิสัยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสียเวลาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีเพียงแต่ว่าคุณไม่ทำมันเองเพราะนั้นรู้ไว้ไม่มีประโยชน์อย่ารู้คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเวลาจะคุยงานอยากให้งานมันสำเร็จคุณต้องพูดจาอ่อนหวานเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดแล้วก็ตั้งใจทำงานแค่นั้นทุกคนมันรู้แล้วคุณจะอยากรู้อะไรอีกมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมตัวนี้แล้วคุณจะคิดว่าอะไรเหาะเหินเดินอากาศเหรอครับหรือว่าอะไรเอาทรายเสกขึ้นมาแล้วคว้างไปเป็นแม่น้ำเป็นไฟอย่างนี้เหรอเอออันนี้ยายจากวงนิทานพื้นบ้านมากไปหรือเปล่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวต้องไล่ให้ไปขอกับนางฟ้าไม่ทุนหัวอีกเนี่ยมันไม่มีไม่ต้องไปขนาดนั้นเออแล้วก็มาเวลามันไม่สำเร็จก็มาร้องห่มร้องไห้กันอันนี้ฟังบ่อยมากอันนี้ก็ทุกข์ของหมอดูนะบางทีก็งงเหมือนกันว่าเออไปเชื่อได้ยังไงเรื่องพวกนี้เพ้อเจ้อมันไม่ใช่มันไม่มีจริงมันเป็นแค่เรื่องเล่าแค่นิทานบางคนนี่โอ้เป็นเรื่องกันเห็นไหมเหมือนเรื่องไอ้ไข่กลับมาทำไมบางคนได้บางคนก็ไม่ได้บางคนขอไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ต้องมีบุญของเขาด้วยแล้วเขาก็ไปทำบุญช่วงนั้นมีกฐินเขาก็ได้ลาบเพราะอะไรไม่รู้ถูกหวยเพราะอะไรจำได้ไหมที่โพสต์ไปแล้วเพราะทำบุญโดยไม่ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะทำอยู่ดีๆเห็นมีกองบุญมาก็วิ่งไปใส่กับเขาเลยไอ้พวกนี้จะทำให้ได้ลาบมีโชคได้ง่ายถ้าใครอยากได้ลาบได้มีโชคได้ง่ายก็ให้ทำแบบนี้เห็นคนทำบุญอยู่ไปอนุโมทนาบุญไปร่วมบุญกับเขามันก็จะได้นะครับแต่ถ้าคุณตั้งใจทำคุณจะเจริญในหน้าที่การงานอย่างเช่นวันนี้จะไปวัดจะไปถวายพัตตาหารคุณก็ตั้งใจทำอาหารซื้อนั่นซื้อนี่เตรียมของนี่แอคบุญผลบุญตัวนี้จะทำให้กิจการงานของคุณเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้งานเพราะนั้นพวกที่ตกงานแล้วถึงบอกบ่อยว่าให้คอยความตั้งใจไปทำแล้วมันถึงจะได้เห็นไหมว่าบุญแต่ละอย่างมันส่งผลไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจวิสัยของการของผลบุญก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคุณก็ไปทำไม่ใช่หวานไปมั่วๆทำไปมั่วๆคิดว่ามันจะช่วยได้บางอย่างก็ช่วยได้บางอย่างก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยโอ้โหเลยมากเลยเป็นชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเริ่มเสียมคอแล้วเพราะยิ่งเล่ามันก็ยิ่งไอ้เรื่องเก่าๆแหละไปเปิดดูได้เลยพูดมาหมดแล้วบอกกันหมดแล้วนะไม่มีกั๊กครับเพจนี้เปิดเผยหมดอธิบายหมดไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นรู้กันหมดไม่ต้องเสียเงินไปฟังบรรยายไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรสรุปมาให้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงทดสอบมาแล้วฟังอาจารย์ท่านมาแล้วท่านบอกจริงว่าเป็นอย่างนี้ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนมาแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสรุปย่อไม่มีอะไรที่มันจะพิสดารไปมากกว่านี้เหมือนกันหมดนะบางคนมีอะไรต่างๆก็เสียเวลาเมื่อกี้นึกเรื่องอะไรออกว่าจะพูดแต่เล่าเพลินมันก็เลยลืมออกไปเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเล่าอีกก็ได้เกี่ยวกับอะไรนะจำไม่ได้ละเนี่ยเวลาความคิดมันจะมาแบบนี้ถึงบอกว่าจิตมันไวมันมีพลังมากเวลามันขึ้นพลุบๆเนี่ยถ้าจำไม่ทันมันก็คว้าไม่ทันก็หลุดออกไปจำไม่ได้จริงๆเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวนึกขึ้นได้อีกทีแล้วค่อยเล่าแล้วกันอันนี้ก็เอา3เรื่องเน้นๆก่อนโอเคคงจะพอแล้วล่ะนะชั่วโมงกว่าละเริ่มเมื่อยนะเหมือนกันนะครับ5กว่าแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับใครที่อยากหลุดนะนี่ถือว่าเตือนอีกรอบแล้วนะสิ้นปีถ้าปีหน้ายังมีมาถามอีกนี่อย่าหาว่าใจร้ายนะใจไม่ดีเหมือนหน้าตานะครับเตือนไว้ใจไม่ดีเหมือนหน้าตาถามเซาซีเรื่องเดิมๆแทนที่คุณจะพัฒนาจะไปเรื่องอื่นได้แล้วธรรมะพัฒนาขึ้นยังย่ำอยู่ที่เดิมอีกเพจนี้ไม่ใช่เพจใจดีนะครับโอเคคงไม่มีอย่างอื่นแล้วมั้งก็ถ้ามีเดี๋ยวเอาไว้สิ้นปีแล้วกันค่อยฟังกันอีกทีนึงแล้วค่อยไลฟ์อีกครั้งนึงนะครับแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องลองดีอ่ะฝั่งนี้ก็ลองมาบ่อยแล้วเหมือนกันอย่างล่าสุดท่านขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันในส่วนของมีลูกค้าถามมาเหมือนกันลูกค้าถามว่าอยากให้ดูดวงแบบเปิดกล้องอยากดูไพ่อยากดูอะไรงี้เห็นหน้าไพ่ด้วยคุณครับต้องบอกด้วยนะครับว่าทางเรา
มันมีงานประจำทำนะครับบางทีอาจจะไม่ว่างถ้าว่างก็จะเป็นช่วงดึกหน่อยก็เป็น5ทุ่มเที่ยงคืนไปถึงจะสะดวกถ้าคุณจะดูแบบเปิดกล้องเห็นไพ่ด้วยคุณต้องไปดูช่วงนั้นเลยหลังเที่ยงคืนซึ่งมันไม่สะดวกจริงๆแล้วก็มันดึกมากแล้วเราถึงไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการเสียงรบกวนเรื่องคนรอบข้างแล้วก็อย่าลืมว่าความเรื่องส่วนตัวการดูดวงเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรที่จะมีคนอื่นมาฟังเรื่องของคุณเพราะบางคนมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าฟังนักอย่างบางคนเนี่ยถามในเรื่องส่วนของทะเลาะกับสามีสามีนี่ก็ไม่ใช่สามีคนเดียวก็คือสามีคนที่1สามีคนที่2เพราะฉะนั้นไม่ต้องประจานตัวเองนะครับคนอื่นก็ไม่อยากฟังด้วยเพราะนั้นเอาไว้หลังเที่ยงคืนถ้าอยากจริงๆหรือถ้าคุณรีบมากก็เอาเป็นแบบเดิมไปก่อนนะครับนี่ก็เหมือนกันอาจารย์ท่านก็บอกเหมือนกันว่าทำไมไม่ไลฟ์เวลาพูดเนี่ยให้ไลฟ์กล้องเลยคนอื่นเขาจะได้ฟังเขาจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็งงว่าถ้าเห็นกล้องแล้วอะไรมันจะไลฟ์มันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันก็ตอบนั่นไปว่าเท่าไหร่นะกล้อง 4,600บอกอาจารย์ว่ากล้อง 4,600 เอาเงินมาสี่บอกเทวดาท่านก็เงียบไม่ว่าอะไรถ้าวันไหนโดนเหยียบมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้ปีนเกียวเทวดาบ่อยอาจารย์ท่านจะโมโหละอาจารย์ท่านใจดีท่านอุเบกขาท่านไม่ถือนะครับปีนเกียวได้แต่ว่าบริวารท่านนี่ถืออาจจะโดนตีนได้นะอันนี้ก็โอ้โหไปกวนเหมือนกันจริงครับกล้องเว็บแคมดีๆ 4,600 ครับแพงมากถ้าใครมีเงินเหลือนะครับจะบริจาคก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยทางเพจยินดีรับนะครับกล้อง 4,600 ไมโครโฟนนี่รู้สึกจะ 2,000 นะครับค่อนข้างแพงมีราคาเหมือนกันช่วงนี้เราก็ยังดวงตกอยู่ไม่งั้นไม่มาทำเพจหรอกถ้ามีดวงดีหนุนมันไปเที่ยวแล้ว มีเงินมีทองไปเที่ยวแล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นด้านไม่ดีของตัวเจ้าของเพจเอง ก็ยังเห็นอยู่ว่ายังมีเหมือนกันก็ยังต้องปรับปรุงอยู่ถ้าบอกว่าดีเลิศประเสริฐสีดีกว่าคนชาวบ้านเขาป่านนี้ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ไม่มาอยู่ในโลกมนุษย์หรอกแสดงว่ายังต้องมีกรรมอยู่นะครับโอเคเล่าให้ใครเครียดขำๆเพราะว่าบางคนก็โดนด่ามาเป็นชั่วโมงแล้วก็ให้ฟังกันนะครับคลายเครียดกันไปถ้าในส่วนของตอนสอนธรรมะมันก็ต้องเคร่งเพราะธรรมะเป็นของสูงจะมาพูดจะทะลึ่งตึงตังอะไรมากมันไม่ได้นะครับจริงๆเวลาจะแสดงธรรมนี่ถ้าคุณไปอ่านดูคุณจะเห็นว่าคนที่จะฟังธรรมนี่ต้องถอดรองเท้าต้องพนมมือด้วยซ้ำส่วนคนที่จะแสดงธรรมต้องนั่งบนอาสนะหรือผ้าหรือเบาะปูเพื่อที่จะสูงกว่าผู้ฟังคือเป็นการเคารพพระธรรมถึงขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาพูดธรรมะได้นี่มันทะลึ่งตึงตังอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยมันก็จะน่าเบื่อเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันไม่ได้เป็นผู้ธรรมะเราก็อาจจะสอดแทรกเพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็จะได้ไม่ตึงเครียดมากเกินไปเพราะว่าถ้ามันตึงมากๆคนก็ไม่อยากฟังคนก็บอกว่าคำกริบโบราณอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตามโลกนะครับตัวไหนที่เราพูดได้เราก็อับใส่นิดนึงตัวไหนที่พูดไม่ได้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเพจนี้อะไรพูดอะไรแปลกๆก็อธิบายให้ฟังว่าเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆไม่ใช่ว่าจะตึงจนสุดไม่งั้นขาดเครียดไม่มีใครฟังลองเอาพระไตรปิฎกมากางดูสิ 84,000 พระธรรมขันธ์นะแค่ 2-3 ขันนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วจริงไหมแค่สับขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้สับเดิมศีลพัตตปรมาสคนฟังนี่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ นะครับส่วนใครอยากฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีโพสต์อยู่เดี๋ยวมีโพสต์เดี๋ยวจะโพสต์ลงให้หรือว่าจะถ้าอยากฟังไวก็จะลงในของส่วนของแฟนเพจหรือในกลุ่มก็ได้ถ้าอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องนี้สงสัยเรื่องนี้เอามาถามได้เดี๋ยวจะเอามาเล่าหาข้อมูลมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าคุณอยากฟังอะไรเพราะไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่ไอ้นี่มีแต่เรื่องโม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึงมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าคนฟังอยากฟังเรื่องอะไรจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นพี่เบิร์ดเล่าสู่กันฟังไปนะ
ใครอยากรู้อ่ะไปถามอะไรเงี้ยมีบ่อยเหมือนกันอันนี้ที่เล่าส่วนมากก็มาจากพันทิปมีคนถามแล้วก็ส่วนของอินบ็อกซ์เข้ามาถามแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็จะได้แชร์ความรู้กันตรงไหนยังติดขัดอยู่ตรงไหนยังไม่รู้จะได้ช่วยเหลือกันไปนะครับเพจธรรมะควรเป็นอย่างนี้เอามาแชร์มาความรู้กันไม่ใช่บางคนไม่กล้าถามเลยหรอกกลัวอะไรบอกกลัวค่ะกลัวอาจารย์ค่ะอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าใครจะทำดีใครจะทำอะไรไงคนทุกคนมีหน้าที่ต่างกันเรามีหน้าที่เขาให้มาสอนก็สอนไปเพราะนั้นถ้าอยากให้เราอยากให้กิจของเราสำเร็จเราก็ต้องถามคนฟังด้วยว่าคนฟังอยากรู้เรื่องอะไรเราจะได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรถามได้เปิดโอกาสให้ถามได้นะแต่ก็กรุณาถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่ต้องเอามาถามเหมือนกันมีนะไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องไม่เป็นสาระไม่ต้องถามบางเรื่องไม่รู้ดีกว่านะครับบางคนนี้ก็อบไปทะลุจักรวาลนอกอื่นแล้วเกินไปเอาเป็นส่วนที่มันจะมีประโยชน์กับชีวิตคุณเอามาถามหรือว่าติดปัญหาทำข้อไหนหรือสงสัยในเรื่องของเรากระทู้ทำหรือว่าในเรื่องส่วนของการปฏิบัติถามได้ครับเพจยินดีไม่ต้องกลัวบางคนกลัวมากกลัวอะไรไม่เสกของเข้าท้องหรอกเรื่องระดับนี้ไม่มีเสกของเข้าท้องมีแต่ดึงไส้ขาดนะครับหรือไม่ก็ปล่อยผีไปเลยโอ้หนักกว่าเดิมโอเควันนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราฟังคลิปหน้ามีเรื่องอะไรขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ